ประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูเมื่อกี้ท่านพูดถึงสสหลายสมัยท่านใช้คำว่าไอ้หนูกับเพื่อนสสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย 1. ท่านพูดหมาๆแบบนั้นได้ยังไงคะสืบเนื่องจากการประชุมสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีการเดินทางไปติดตามร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นในขณะเดียวกันที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนในสภาจากกรณีที่ครูมนิษฐ์สังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นกล่าวว่าตนได้อ่านระเบียบข้อบังคับการทำหน้าที่ของรองประธานสภาแล้วซึ่งจะต้องทำตามคำสั่งของประธานสภาการที่นายปฏิพัฒน์เดินทางไปทำเนียบได้รับคำสั่งจากประธานสภาแล้วหรือไม่ซึ่งหากบอกว่าได้รับคำสั่งจากประธานสภาแล้วตนจะถามความชัดเจนอีกครั้งจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ระหว่างที่นายมานิตอภิปรายอยู่นั้นส.ส.จากพรรคก้าวไกลก็พยายามที่จะลุกขึ้นประท้วงครูมานิตจึงบอกว่าอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูขณะที่ส.ส.ก้าวไกลลุกขึ้นประท้วงขอให้ประธานเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานต่อนายปฏิพัฒน์จึงตอบกลับทันทีว่าผมขอใช้เวลาเพราะเมื่อเช้าผมโดนไล่ให้ไปลาออกผมขอใช้เวลาชี้แจงไม่นานจากนั้นนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ดิวิ่งเข้าห้องประชุมเพื่อขอประท้วงการทำหน้าที่ประธานของนายปฏิพัฒน์ว่าตนไม่สนว่าจะมีการตอบโต้อะไรกันเรื่องของรองประธานแต่เมื่อมีคนประท้วงสิ่งที่ประธานต้องทำคือการวินิจฉัยแต่กลับไม่มีการวินิจฉัยเลยส่วนประเด็นที่2ครูมานิตส.ส.หลายสมัยใช้คำว่าไอ้หนูกับเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมได้อย่างไรประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูเมื่อกี้ท่านพูดถึงสสหลายสมัยท่านใช้คำว่าไอ้หนูกับเพื่อนสสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิตมานานแต่การมาใช้คำว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสสจะ1สมัยจะ5สมัยจะ10สมัยเราเท่ากันฮะท่านจะมาใช้คำพูดหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าในเรื่องของคุณวุฒิทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยและต้องบอกให้ครูมานิตถอนแต่การปล่อยให้เพื่อนสมาชิกใช้คำพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้และไม่เคารพกันท่านใช้คำไม่สุภาพเรื่องไอ้หนูนะครับครูมานิตครับยินดีถอนไหมครับผมรอจะถอนอยู่ครับท่านประธานฮะครับขอบคุณครับต้องกราบขออภัยคุณรวมและคณะด้วยครับถอนครับครับขออภัยจริงๆครับถอนครับผมรอลุกขึ้นรอถอนอยู่แล้วท่านประธานครับตอนนี้ไม่ต้องในขณะเดียวกันหากเราย้อนไปดูพฤติกรรมนางอมรัชโชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลที่เคยใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวทวิตภาพข่าวนางสาวแพทองธารชินวัตรที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนพรรคเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนั่นคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราจะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ให้ได้ด้วยการเอาประชาชนเป็นที่ตั้งโดยนางอมรัชแสดงความเห็นว่าหักหลังทำตรงข้ามกับผลการเลือกตั้งเสร็จลอยหน้าบอกเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนางอมรัตน์ยังทวิตข้อความอีกว่าทิ้งหลักการแล้วด้อยค่าความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนว่าเป็นแค่สนามอารมณ์วันนี้จะด่าทุกชั่วโมง SUS ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ต่อเนื่องเป็นวันที่2ซึ่งครั้งนั้นนางอมรัตน์ก็อภิปรายบอกว่าความแตกแยกในหมู่ประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนลุกลามบานปลายไปจนถึงวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติทุกสถาบันแถมกล่าวพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจล้นเหลือขยายออกไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่กิจของทหารเรียกว่าเข้าไปส่อทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนทั้งที่หน้าที่คือการดับไฟใต้3จังหวัดแต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยเบาบางลงนางอมรัตน์ยังอภิปรายอีกว่าพลเอกประยุทธ์ยังให้สัมภาษณ์มีใจความว่าปิดประตูนิรโทษกรรมจึงอยากฝากประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าพูดมาหมายอย่างนั้นได้อย่างไรดิฉันขอถามว่าถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วกลัวอะไรกับการลงนามใน ICC คะ 5. ออกพ.ร.นิรโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ที่เป็นผลพวงของการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นผลพวงจากความแตกแยกที่ท่านจงใจสร้างขึ้นต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งคดี112 116และพรบคอมทั้งหมดค่ะท่านประธานคะเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถาม2คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย 1. ท่านพูดหมาๆแบบนั้นได้ยังไงคะท่านอมรัตน์ครับ10มีนาคม2564กรณีที่พลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ผู้สื่อข่าวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลซึ่งครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ปรารภกับคนใกล้ชิดถึงกรณีการนำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ผู้สื่อข่าวว่าแค่จะเล่นกับสื่อเป็นเรื่องจนได้เรื่องนี้นางอมรัตน์ก็ได้โพสต์แฟนเพจ Facebook โพสต์ข้อความผ่าน Twitter บอกว่ารู้จักใช้มือหนึ่งยกแมสขึ้นปิดจมูกปกป้องตัวเองแต่ใช้อีกมือยกสเปรย์ฉีดพ่นใส่หน้าคนอื่นนายกแห่งสวยแถมยังระบุอีกว่าเขาจะไม่หยอกด้วยการขู่จะทุ่มโพเดียมใส่ไม่ล้อเล่นด้วยการปาเปลือกกล้วยไม่ยกแมสปิดจมูกตัวเองแล้วฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้าผู้อื่นเพื่อนพี่น้องผู้สื่อข่าวที่รักทุกท่านถ้าผลโหวตวันนั้นธนาธรได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเรียกพวกท่านด้วยสรรพนามพวกท่านหรือพวกคุณไม่ใช่พวกเธอพฤติกรรมต่างๆของนางอมรัตน์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะหากเราย้อนไปเมื่อการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภาถึงกรณีตะวันทันตะวันตัวตุลานนท์และแบมอรวรรณผู้วงนักกิจกรรม2คนค่ะที่ถอนประกันตนเองนางอมรัตน์ตั้งข้อสังเกตกรณีศาลอาญาสั่งเพิกถอนการประกันตัวเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือทันตะวันโดยประเด็นสำคัญคืออัยการโจทแถลงว่าไม่เคยทราบรายละเอียดในการยื่นถอนประกันครั้งนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้ยื่นถอนประกันครั้งนี้ร้องขอที่มีคำถามว่า 1. เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่บังควรจะทำหรือไม่หากจะยังดำรงตำแหน่งที่รักษาที่ดีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ